นะฮะข่าวต่อไปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปที่เมกะบางนานะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มณเดชน์แต่เขาไปทำงานพร้อมกับหวานใจของเขาสาวยาย่าฟินกันเป็นการออกงานอีเวนต์ในวันเกิดของตัวเองนะฮะต้องบอกเลยว่างานเริ่มไปไม่นานมีเซอร์ไพรส์นะครับจากพี่เอสุภชัยมาพร้อมกับแม่แก้วเลยถือเค้กมาเป่าถึงเวทีเลยจ้าโอ้โหฝ่ายณเดชน์ดีใจยิ้มไม่หยุดเลยนะฮะพอเสร็จงานเนี่ยก็เลยขอสัมภาษณ์กันหน่อยละกันคือหนุ่มณเดชน์บอกว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่วันเกิดในวัย29ปีเนี่ยได้ทำงานพร้อมกับแฟนไอ้ยักษ์อ่านยังไงต่อวะทีนี้เนี่ยสาวยาพูดสาวยาต่อยาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้อวยพรเขาเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรให้รวมไปถึงไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรเพราะคุณณเดชน์เนี่ยเขาทำงานอยู่ตลอดอ่ะหวานขนาดไหนไปชมกันครับก็ดีใจครับจริงๆก็ไปทำบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็มางานนี้ต่อก็ดีครับดีอบอุ่นดีครับเอาจริงยังเลยค่ะยังไม่ได้อวยพรจริงๆต่างๆค่ะก็ Happy Birthday ไม่จริงเราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆที่นี่เป็นที่แรกที่ทำงานด้วยกันวันใช่ๆๆเกิดที่แบบก็ดีค่ะอีกแนวนึงนิดไม่มีอะไรพิเศษค่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์ก็ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พี่แบร์ทำงานหลายงานพอสมควรค่ะก็เลยไม่มีนะไม่เป็นไรก็คงไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบจัดเป็นปาร์ตี้อะไรเพราะผมเสร็จนี่ผมไปทำงานต่ออยู่เขาแหละเดี๋ยวแบบไปพาเขาไปกินข้าวไปอะไรหนูรู้พร้อมพี่ๆเลยค่ะไม่เจอเลยนะใช่ไม่เจอเลยค่ะเจอเขาใหญ่เลยค่ะก็ปกติจริงๆว่าปกติใช่เป็นคนแบบว่าหวานพอสมควรดีแล้วแค่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เปิด IG ทุกคนยังไม่ค่อยรู้แค่นั้นเองค่ะหวานอยู่แล้วยังไงก็หวานกันตลอดเลยย่อ Happy Birthday คุณณเดชน์ด้วยนะฮะขอให้มีความสุขนะฮะในวันเกิดครับค่ะ Happy Birthday นะคะครับ